คุณผู้ชมครับที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะมีกรณีของสาม,มีเนี่ยร้องเรียนบอกว่าเนี่ยต้องสูญเสียทั้งเมียแล้วก็ลูกจากอุบัติเหตุและเกรงว่าเรื่องนี้จะไม่ไรับความเป็นธรรมลูกเนี่ยอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเองนะครับจากกรณีที่เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะคนงานชนกับรถเก๋ง ที่บริเวณโค้งบ้านแหลมเจดีอํเาเภอบางละกำรรจังหวัดพิศุโลกทให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายและได้รับบาดเจ็บอีก12รายนอกจากนี้มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลอีก2นะครับรวมแล้วเสียชีวิต4โดยผู้ที่มากับรถเก๋งที่เสียชีวิตชื่อนางสาวจารุพรส้มจีนอายุ31และเด็กหญิงจารุนันส้มจีนอายุ3ขวบทั้งคู่เป็นแม่ลูกกันต่อมามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็น สามีแล้วก็เป็นพ่อของผู้ตายเนี่ยได้โพสต์ภาพจูบลาภรรยาและลูกครั้งสุดท้ายโดยโพสต์ข้อความสุดเศร้าบอกว่าจูบครั้งสุดท้ายของพ่อทุกอย่างมันเย็นชาไปหมดหัวใจพ่อจะอยู่ได้ยังไงเหยื่อรถคนงานก่อสร้างที่มักง่ายซึ่งก็ทําให้มีผู้ไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็คือไปให้กําลังใจแสดงความเสียใจจํานวนมากนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานบอกว่าที่ศาลาธรรมสังเวชวัดทองหลงัง อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทางญาติิได้นําร่างของนางสาวจารุพรส้มจีนวัย31ปีพร้อมกับลูกสาวก็คือเด็กหญิงจารุนันส้มจีนวัยสาขวบมาทําพิธีบําเพ็ญกุศลแล้วก็จะมีพิธีฉปนกกิจศพในวันที่4สิงหาคมนี้น,น,นายวีรนันสีมานวัยสีมานวัย29ปีซึ่งเป็นสามีและพ่อของผู้ตายนะครับโดยเป็นคนขับรถคันที่เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่30กรกฎา,าคมขณะที่กาลังขับรถเนี่ยกำลังจะไปตลาดในพื้นที่อำเภอบางระกำรรออกจากบ้านมาได้ไม่นานก็เจอรถคู่กรณีเนี่ยหลุดโค้งจนเกือบตกถนนแล้วเขาจึงตัดสินใจหักหลบเข้าด้านขวาเพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์นี้ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยกลับหักขึ้นมาขับชนเข้าด้านข้างซึ่งเป็นจุดที่ลูกกับเมียเนี่ยนั่งอยู่นะครับก็เลยทําให้ลูกกับเมียนั้น เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับส่วนรถฝ่ายคู่กรณีซึ่งเป็นรถขนคนงานก่อสร้างเนี่ยก็กระเด็นกระจัดกระจายมีคนเจ็บคนตายด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก็พยายามจะสอบถามคนขับรถที่เกิดเหตุนะครับก็ปฏิเสธพูดคุยไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินคําขอโทษจากคู่กรณีเลยนี่กระบะคันนี้นะฮะกระบะคันนี้อันนี้ก็คือกล้องที่จับภาพตอนที่รถกระบะคันนี้ตอนที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับผ่านกล้องตัวนี้ ซึ่งก็มีการบรรทุกเนี่ยคนงานมาเต็มคันรถเลยนะครับคุณผู้ชมฮะก่อนจะเกิดเรื่องนะครับทีนี้ทางฝ่ายของรถเก๋งเนี่ยคุณวีราานนะันท์ฮะที่บอกว่าถูกรถกระบะค,คันนี้มาชนเนี่ยเกรงว่าเรื่องนี้จะไม่รับความเป็นธรรมเขาต้องสูญเสียทั้งลูกทั้งเมียไปเ,เดี๋ยวลองฟัง่อยครับผม,มยืนดูพี่ผมยืนดูต่อหน้าต่อตาลูกเมียผมนอนคาตักอยู่เนี่ยแล้วแบบว่าโหผมเรียกลูกเมียตลอด ผมเห็นสภาพเมียผมอะพี่สีษาเปิดเห็นก็โลกแบบอย่างนี้เลยแล้วลูกผมมีแผลที่หัวตรงนี้แล้วผมถามไอ้คนขับว่ามึงขับมาได้ยังไงมันบอกมันไม่รู้มไม่รู้ใครถามมันก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ผมก็เลยห่วงเรื่องคดีนี่คนระับนี่นะครับก็ ยังอยู่ในการเศร้าเสียใจนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องคดีนี้ทางตำรวจสพบ,บางละกำรรนะครับบอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณีที่ขับรถกระบะคันดังกล่าวนะครับก็คือขับรถทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบวัดปริมาณแอลโกอฮอลของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าปริมาณแอลโกอฮอลไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะฮะทางตำรวจก็ยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับ ทั้ง2ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วย